วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งนอกในประเทศนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะก็ดิวมีเดียวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะหุ้นส่วนทุกท่านเลยที่มารับชมพร้อมกันวันนี้ประเด็นที่นำเสนอฮะยังคงอยู่ในสตูดิโอฮะวัน2วันนี้อาจจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกฮะเปลี่ยนบรรยากาศช่วงก่อนก็เดินทางไปนอกสตูดิโอบ่อยนะครับก็ทุกๆวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยก็จะเดินทางไปนะครับข้างนอกไปอัดคลิปเปลี่ยนบรรยากาศนอกจากในสตูดิโอแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจฮะเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนเดิมเนี่ยนะคือพลเอกประยุทธ์ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นที่เรียบร้อยก็พลเอกประยุทธ์ก็รับพิธีโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตนะไปดูบรรยากาศฮะสั้นๆเป็นคลิปของคุณวาสนานะครับที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้นะฮะที่พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29จากนั้นก็จะก้าวสู่คนต่ออีกหรือเปล่านี่ก็ว่ากันต่อไปนะไปดูฮะในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างร่วมมือกัน
ในการทำให้ประเทศชาติเรามั่นคงปลอดภัยยั่งยืนและทำให้ประเทศของเรานะโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเราจะมีแต่รอยยิ้มให้กันนะสวัสดีอยากไปงานนะจะมีการนัดที่นายกค่ะที่นายกค่ะนะฮะนั่นคงเห็นแล้วนะครับวันนี้ก็พลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองการเป็นนายกรัฐมนตรีของสมัยที่สองนี่ไม่ง่ายนะหืดขึ้นคอจำได้ไหมฮะผมเคยอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าใครได้ชมผมบอกว่าสถานการณ์ลุงตู่เนี่ยจะเหมือนกับราชสีห์ที่ถูกพวกฮายีน่ารุมกินนะเห็นไหมฮะการแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกก็แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันนะอย่างสนั่นหวั่นไหววันนี้ลุงตู่ใช้กลยุทธ์ประสานมิตรนะเชิญ18พรรคร่วมนะมาร่วมพิธีนะครับในการที่จะรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ประสานมิตรแต่ประสานแป๊บเดียวทำพิธีเสร็จว่ากลับเลยแป๊บเดียวพรรคร่วมยังไม่ทันไรเลยนะครับลงมาก็ถ่ายรูปร่วมกันนะก็เป็นวิธีการประสานมิตรแบบง่ายๆแต่ก็คงเห็นเรื่องของน้ำใจเรื่องของความเต็มใจมันก็ไม่คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็มีการปล่อยข่าวว่าจะมีพรรคอื่นนะเขาจะเข้ามาร่วมนะอีกนะเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลกับลุงตู่นะตอนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็แตกกันไปแตกกันมานะครับแต่ที่แน่10พรรคร่วมเดี๋ยว10พรรคเล็กเนี่ยนะก็วุ่นวายพอสมควรนะครับจนถึงขนาดนี้เอาในเชิงปรากฏการณ์ นะครับขออภัยช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะพูดอาจจะผิดถูกเมื่อวานก็พูดเป็นคุณจรินไปบอกนามสกุลผิดนะขออภัยด้วยเมื่อวานนี้นะครับคือหลังจากที่มีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลนะพอจัดตั้งรัฐบาลนู่นนะปลายเดือนมิถุนายนนั่นแหละจึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลจะก่อเกิดเมื่อมีการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรจึงจะเป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นรัฐบาลไม่ได้มีนายกคนเดียวอยู่ตั้งขึ้นมาก็ต้องรอโปรดเกล้ารอโปรดเกล้าก็ประชุมเพื่อเป็นนโยบายแล้วต้องขอมติของสภานะครับซึ่งตอนนั้นล่ะจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่2เรื่องใหญ่เลยนะในสภาผู้แทนราษฎรจะวุ่นวายอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นยกที่2ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างนี้ดีลงตัวหรือยังจบหรือยังฮะภูมิใจไทยยืนยัน16ตำแหน่งต้องมีนะฮะ6รัฐมนตรีต้องมาประชาธิปัตย์ก็เช่นกันในฝั่งประชาธิปัตย์ล่าสุดวันนี้ก็ท่านกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซุ้มใหญ่ในประชาธิปัตย์ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็จะไปตั้งกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่3ท่านกสิทธิ์พิลมคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกปปส.ในอดีตที่ต่อต้านระบบยิ่งลักษณ์ต่อต้านทักษิณสามท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกที่สำคัญตอนนี้ประกาศชัดเจนนะไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาลุงตู่อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ยังมีพี่วีระสมความคิดนี่เหลืองจ๋าแล้วบางคนว่าเป็นเสื้อแดงหรือเปล่าไม่ใช่พี่วีระเสื้อเหลืองไทยกรพงสุวรรณบางคนถามไอ้เปลี่ยนเป็นเสื้อแดงหรือเปล่าเสื้อเหลืองเหลืองจ๋าเลยตอนนี้หลักๆพี่ชัชวาลชาติสุทธิชัยแกนนำเสื้อเหลืองโดยส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเอาพลเอกประยุทธ์ก็เหลือเฉพาะกลุ่มธรรมกไออะไรนะกลุ่มสันติอโศกที่ยังคงเอาอยู่นะครับตอนนี้นะการเมืองเลยแบ่งเป็น2 ส่วนนะฝั่งเขาเรียกว่าเทพและฝั่งมาร
นะเริ่มเห็นชัดขึ้นหลักเดิมเริ่มมาเทพกับมารเริ่มมาอีกรอบละการเมืองนะครับตั้งรัฐบาลจบแล้วยังเฉพาะภายในรัฐบาลยังไม่จบตอนนี้นะในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองลุงตู่กำลังเมาหมัดนะเมาหมัดเพราะอะไรตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็ยังไม่จบได้นายกกับตุยยิ้มสร้างภาพยิ้มดียังไม่จบหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้ข้อตกลงต่างๆยังไม่จบแล้วก็พรรคร่วมก็จะให้ลุงตู่ถ้าลุงตู่ทำลุงตู่ไม่ได้ไม่พอใจลุงตู่ต้องรับผิดชอบงานนี้หายไปแค่3ถึง4เสียงจบเลยนะรัฐบาลลุงตู่ล้มทันทีเลยแค่3ถึง4เสียงนะครับไม่ต้องมากนะครับเพราะปัจจุบันมี254เสียงบางคนบอกโอ้ยมีงูเห่างูเขียวงูเหลือมอย่าไปคุยเลยโหวตล่าสุดมันยังไม่มีเลยนะครับมันคือคำตอบเงี้ยมันยังไม่มีนะครับที่เหลือขี้โม้นะครับแล้วก็พูดว่างูเขียวงูเหลือมเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านเท่านั้นยังไม่มีเนี่ยที่เป็นทางการแสดงตัวมันยังไม่มีจะซื้อรับหลงรับหลังไม่มีนะครับจนถึงขนาดนี้เป็นเพียงการต่อต้านสรุปลุงตู่มีกำลังอยู่ตอนนี้ในสภาล่างมี254เสียงเท่านั้นเลยประธานสภารองประธานสภาอีก2คนโหวตไม่ได้ก็เหลือ251เสียงนะครับ251เสียงถ้าขาดไปแม้แต่เสียงเดียวนะหรือขาดแค่2เสียงน้อยกว่าเขานิดเดียวเนี่ยเรียบร้อยเป็นจริงเรียบร้อยคือประมาณ4เสียงโดยอัตราส่วนประมาณ 4-5 เสียงเนี่ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยล่มเลยรัฐบาลต้องยุบนะครับตอนนี้ความคิดของนักวิชาการนักพูดนักคิดนักอะไรนะต่างชาตินอกในประเทศเหมือนกันลุงตู่ไปไม่ได้ละนะแล้วผมก็เรียนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โดยรวมลุงตู่กำลังเมาหมัดเรารู้ได้ไงว่าลุงตู่เมาหมัดดูแก้ภายในประเทศเพิ่งมาแก้น้ำท่วมน้ำท่วมไปแล้วมาถึงจะมาแก้แล้วแก้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้จูจูก็จะให้มาดูให้รัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกมาคุมกรุงเทพมหานครมาคุมผู้ว่ากรุงเทพมหานครในการขุดท่งขุดท่อป้องกันไฟต้องกันไฟดับเครื่อง ปั่นไฟอะไรต่างๆขึ้นมาทำเนี่ยทันไหมไม่ทันแต่ก็ดีกว่าไม่ทำทำไมผมบอกไม่ทันเพราะอะไรผมบอกไว้แล้วหน้าแล้งเนี่ยขุดลอกห้วยหนองคลองบึงน้ำแม่น้ำท่อน้ำไม่ทำเลยหน้าแรงแล้วมาทำหน้าฝนทำง่ายที่ไหนอ่ะนะมันต้องทำตั้งแต่ไหนมันต้องทำแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาถึงปลายน้ำและตอนนี้จู่ๆ จะมาแก้เฉพาะปลายน้ำบอกว่าโอ้ยขยะมันเยอะหุ้นส่วนคิดว่ามันแก้แล้วมันจะทำให้น้ำหายท่วมได้ทันทีไหมล่ะพอต้นน้ำก็ไม่ได้ทำใช่ไหมกลางน้ำก็ไม่ทำนะน้ำแม่ก็ไม่ทำแม่น้ำก็ไม่ทำนะห้วยหนองคลองบึงก็ไม่ได้ทำนะไม่ขุดตอนนี้ดินที่มันมาไหลมาเนี่ยมันตื้นเขินขุดได้ต้องขุดในหน้าแล้งก็ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จน้ำมันก็ท่วมไงแล้วเพิ่งสั่งเมื่อวานนะเพิ่งมาให้ดูเฉพาะปลายน้ำเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ดินมันมาเต็มไปหมดขยะขยะมันไม่ได้มาเฉพาะคนกรุงเทพมันมาทั้งหมดเลยมันขย่มลงไปหมดอ่ะมันเป็นกิจวัตรสำคัญที่จะต้องทำทุกปีแล้วไม่รู้ว่าผมต้องมาพูดเรื่องนี้ทำไมอีกอ่ะผมพูดแบบนี้มารู้สึกจะ 3-4 ปีปี49ไอ้59เนี่ยพูดทุกนับทุกปีผมจำเลยทุกปีผมต้องมาพูดแหละน้ำท่วมน้ำแม่น้ำในต้องเนี่ยผมมาพูดละนะครับนั่นเห็นได้ชัดว่าผมพูดไปได้วันเดียวก็เพิ่งมาทำนะนั่นบอกอะไรบอกว่าเขากำลังเมาหมัดรัฐบาลก็แค่ไปแค่มาซ้ายขวาตกลงกันได้ตกลงกันไม่ได้อยู่เนี่ยนะทำสร้างภาพโอเคเซฮายตกลงกันได้แต่เนื้อในมันตกลงกันไม่ได้เพราะในฝั่งพลังประชารัฐก็จะเอาของเขาภูมิใจไทยเขาก็จะเอาของเขาที่ตกลงกันไว้16ตำแหน่งประชาธิปัตย์ก็ตกลงจะเอา16ตำแหน่งนะครับในขณะที่พรรคร่วม11พรรคเนี่ย10พรรคเนี่ยก็แย่งกันเองนะจะเอาตำแหน่งกันหมดอ่ะเห็นการแถลงข่าวแล้ว
นะชิงดำกันลูกเดียวนะคนที่กระตุ้นกระทุ้งทุกอย่างเนี่ยที่ให้พรรครู้ไอ้พรรค10พรรคมีโอกาสได้เป็นได้มีโควต้ารัฐมนตรีก็มาจากมงคลกิจไม่ใช่หรอนะพอเวลาแถลงก็แหมมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ถ้าไม่ใช่มงคลกิจไม่ได้หรอกนะผมเรียนให้ทราบแล้วมงคลกิจเขย่าให้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองอ่ะนะครับนั่นหมายความว่าโดยรวมตอนนี้มันดีไหมสถานการณ์ของรัฐบาลมันลำบากนะฮะลุงตู่ลำบากนะครับสมคิดก็จะอยู่ต่อล่าสุดบอกโอ้ยเศรษฐกิจประเทศใดไทยดีเหมาะแก่การลงทุนตอนนี้จะทำให้เศรษฐกิจดีปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วบอกคนไทยจะหมดไอ้คนจนจะหมดทั้งประเทศหมดหรือยังอ่ะทั้งประเทศเนี่ยนะตอนนี้นะฮะปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือปัญหาเรื่องต่างประเทศการเดินทางมาของนะคณะกรรมการกลางของประเทศจีนเนี่ยซึ่งมาพบนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์และไปพบพรรคเพื่อไทยเนี่ยตัดหน้าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้อำนวยการ CIA เนี่ยจะเดินทางมาวันที่19เนี่ยเขาเดินทางมาทำไมเตรียมพร้อมหรือยังรู้หรือยังว่าทำไมจีนต้องมาตัดหน้าตัดหน้าเพราะอะไรนะเพราะไทยจะต้องเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปตามวงรอบนะที่เกิดขึ้นนะเตรียมพร้อมหรือยังยังไม่ได้เตรียมพร้อมผมทราบยังไม่ได้เตรียมพร้อมยังงงๆอยู่เลยตกลงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันทำไมมาตัดหน้ากันไปตัดหน้ากันมานะไว้มาลืนนี่แล้วกันนะผมจะทำคลิปอธิบายให้ฟังมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมจีนมาแล้วทำไมมันเกิดความขัดแย้งสหรัฐต้องมาสหรัฐต้องการอะไรทำไมนักวิชาการไทยถึงบอกว่ามันฝรั่งมันกำลังต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยมันจะขู่อะไรประเทศไทยอีกเห็นไหมฮะหน้าไพ่ตอนนี้ผมถึงบอกว่าลุงตู่เมาหมัดไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็แย่บางคนบอกโอ้ยนี่ไงรถป้ายแดงเยอะมันสะท้อนให้เห็นว่าไงมันแยกเลยคนรวยคือรวยคนรวยคือใครคนที่ออกป้ายแดงอ่ะญาติพี่น้องเจ้าสัวเนี่ยออกป้ายแดงอ่ะประชาชนคนธรรมดาน้อยฮะออกป้ายแดงถูกๆทำไมรถมันอับออกป้ายแดงเยอะก็เพราะว่าบริษัทต่างๆร้านค้าต่างๆที่ขายรถมันดั้มราคาลงนะคนก็เลยจำเป็นต้องเอารถเก่าไปเทิร์นนะให้มันถูกที่สุดไงเพราะเศรษฐกิจไม่ดีมันเลยดั้มราคาลงกันไงบางคนบอกนี่ออกป้ายแดงแสดงว่ารวยไม่ใช่มันเอารถเก่าไปเพิร์นนะเข้าใจใหม่นะ GDP ตอนนี้ก็แย่นะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกะที่มีการประเมินเนี่ย12.6 แสนล้านบาทเนี่ยแสนล้านบาทเนี่ยไทยเป็นหนี้ครัวเรือนสูงถึงอันดับ10ของโลกอันนี้ก็น่าคิดนะสภาพัฒน์ออกมาแถลงเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าพรรคการเมืองต่างๆที่บอกนะเนี่ยต้องเร่งตั้งรัฐบาลเพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฟันธงเลยตั้งรัฐบาลเสร็จก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับเอานโยบายของประชาธิปัตย์ที่คุณจุรินทร์พูดประชาธิปัตย์เข้ามาเพราะจะแก้นโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเลยฟันธงเลยสิ่งที่คุณจุรินทร์พูดเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรปัจจัยภายนอกมันไม่เอื้อยิ่งไปทำปัจจัยภายในเข้าไปหาเรื่องคอยดูดิมันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะเดินประชาธิปัตย์เดินเกมแบบนี้นะเดี๋ยวคุณจุรินทร์คอยดูคุณจุรินทร์จะเป็นตัวกลไกสำคัญเพราะตอนนี้คลิปของคุณจุรินทร์ถูกเอาไปปล่อยพูดก่อนเลือกตั้งพอถึงเลือกหลังเลือกตั้งพูดอีกอย่างนึงเห็นไหมตระบัดสัตว์ประชาชนเริ่มมีการต่อต้านทำโพมาไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมการเมืองมันมีจังหวะของมันเนี่ยการเมืองมันมีจังหวะของมันตอนนี้มีคนถามว่าแล้วลุงตู่จะต้องลาออกหรือเปล่าทันหรือเปล่าเนี่ยก็รับโปรดเก้าไว้แล้วไปลาออกได้ไงออกไม่ได้แล้วนะก็ดันไหมนะลาออกตอนนี้ก็เจ๊งนะทำไมสถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ก็กลับมาหลักเดิมไม่หนีออกจากหลักเดิมนะเพราะไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหนีไม่พ้นเลยจะถอยเพื่อรุกมาเป็นคนกลางต่อก็ทำลำบากแล้วล่ะนะตอนนี้จะอยู่ยังไง
ประเด็นเนี่ยตอนนี้เมาหมัดพูดตรงๆตึบทางการเมืองอ่ะนะฮะเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้พอไปลากประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะล่อเร่งล้มเข้าทางเขาหมดเกมต่อไปเนี่ยการก่อตัวทางการเมืองไม่ว่านะจะเป็นของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนตรีที่กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยจะเดินสายทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่จะเกิดกปปส.ก็แบบเนี้ยก่อนจะเกิดเมษาจลาจลก็แบบเนี้ยก่อนจะเกิดพฤษภาทะเลเพลิงก็แบบนี้อ้างเรื่องของรัฐธรรมนูญแต่คราวนี้จะมีสหบาทาจากต่างประเทศเข้ามาด้วยไม่รู้ท่านทราบกันหรือยังนะนักวิชาการบางคนเขาถึงบอกไงฝรั่งต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองเพราะเขามีเป้าหมายเพราะคราวนี้ไทยเป็นผู้นำอาเซียนเตรียมพร้อมจะแก้หรือยังนะถ้าเตรียมพร้อมจะแก้ก็ต้อง balance of power ให้ดีหรือสร้างสมดุลของอำนาจการต่างประเทศให้ดีและก็ขาดสูงๆเพราะคราวนี้นะศึกหนักแน่นอนนะครับโดยส่วนชายคนบอกว่านะลุงตู่ไปไม่รอดอยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานทั้งสื่อนอกสื่อในสื่อไทยต่างประเทศนะสำหรับผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะบอกแล้วว่าอย่าทำบอกแล้วว่าอย่าเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแต่ก็ยังทำดันทุลังเดินมาตอนนี้หมึนตึบขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไฟฝันวันไม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรู้
ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดหลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน